พระพุทธเจ้าย่อมสอนว่าประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ที่เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าวิชาเราก็ต้องทำงานมีความเพียรทำงานการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเราจะเลี้ยงชีวิตขอหามาทางที่ชอบเลี้ยงแล้วเราจะพูดได้ขอให้เจราจาชอบแล้วก็ต้องมีสมาธิที่ความให้ชอบมีอะไรที่เราเห็นที่เรายังไม่ทันเราก็คิดในทางที่ชอบแล้วต้องว่าเขาไม่สุขเราไม่สุขเราไม่สุขเขาก็ไม่สุขเราก็คิดถึงความทุกข์คนบางคนในปัจจุบันไม่ใช่ไม่สุขก่อนมันต้องไม่สุขก่อนแต่พอเรามีสติปัญญารู้ว่าทำอย่างนั้นเป็นทุกข์เราก็ไปทำกำจัดทุกข์แล้วก็ทำในทางที่เกิดทุกข์